I was busy thinking สวัสดีครับเพื่อนๆเออมีคำถามอันนี้ครับน่าสนใจคลิปที่ผมใช้สอนอัดเสียงโดย p p o o n นะครับที่ผมเลือกตัวนี้นะครับที่มันกำลังเลคคอร์ดอยู่นะครับแล้วมีคนคอมเมนต์อันนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือถามว่าเราอัดวิดีโอแล้วนะครับทีนี้เราจะส่งต่อให้เพื่อนนะครับหรือว่าให้ส่งงานอะไรแบบนี้ครับแล้วเวลาส่งทาง Messenger ครับ ทำไมมันมันเบอร์ครับเออผมไม่รู้มาก่อนเลยนะผมก็เลยลองทําดูนะครับอ่านเดี๋ยวเราไปลองลองทําดูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาคลิปที่ผมอัดจ,จากเอ่อทิกตอกครับอันนี้คือผมอัดคลิปจากทิกตอกนะครับมันมีเสียงเล,เลยนะเียท้องฟ้าแบบนี้ได้ได้วย<ด><ด>เสียงไว้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะส่งอันนี้เข้าเมสเซนเจอร์นะเดี๋ยวผมส่งเข้าเมสเซนเจอร์ตัวนี้เปิดแอปคลิปขึ้นมาออกก่อนอ่ะอันนี้ m e s นน s e n g e อร์สมมุติเป็น messenger เพือ่อนนะ แล้วก็ส่งตัวนี้ใช่ป่ะแล้วก็เลือกนะครับเอาอันไหนอันไหนคือล่าสุดอ่ะอันนี้ครับกดเข้ามาแล้วก็กดส่งปุ๊บอ่ะพอมันโหลดเสร็จใช่ป่ะอันนี้เราสมมุติเราเป็นเพื่อนแล้วเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่เบอร์นี่หว่าเอาทำไมไม่เบอร์ครับ <laughs> อ่ะลองกดดีอ่ะเบอร์แล้วเห็นไหมครับเพื่อนน่าจะเป็นเคสนี้นะครับ คนที่ถามมาน่าจะเจอแบบนี้ว่าทาไมส่งทำไม Messenger แล้วเปิดมามันเบอร์ใช่ป่ะลองเปิดอีกทีกดเปิดปุ๊บเออมันเบอร์จริงๆครับแล้วพอกดไม่มีดาวคือมันฟรีสามารถเลื่อนท้องฟ้าแบบนี้ได้ด้วยกดตัวนี้ครับกดด้านบนที่เป็นคําสั่งแก้ไขครับปุ๊บไม่มีดาวคือฟรีสามารถเลื่อนท้องฟ้าแบบนี้ได้ด้วยชัดเฉยเลยครับเพื่อนๆอปิดเสียงก่อน ปัญหาโลกแตกไอจนะครับกดปุ่มจัดเก็บแล้วรูปหายไปไหนนะครับถ้าเราเปิดรูปแบบนี้แล้วเรากดพที่สามจุดแบบนี้แต่สมมติว่าเราจะกดแก้ไขกดหยุดได้ไหมหรือเราจะกดคำสั่งไม่ได้อ่ลองมาตรงนี้ก่อนเออเนี่ยมันพอเรากดแก้ไขไว้มันได้ไว้นเพื่อนแล้วทีนี้ลองลองลองผมเราเลยลองเขียนดูนะจะได้รู้ว่าอันไหนไปแก้ไขครับ แก่อะแล้วก็กดเรียบร้อยดูนะครับทีนี้ลองเซฟดูครับเซฟยังเซฟยังเนี่ยไม่ขึ้นคำว่าเซฟด้วยอ่ะลองเข้าไปดูเนี่ยอ่ะไม่ติดนะไม่ติดทใหม่ใหมมันกดเซฟไม่โดนกดซิกด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 ,กดอ่าติดแล้วครับแหมกดไม่ค่อยโดนทีนี้ลองเข้าไปดูที่ไฟล์ มาสองเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาเทียบดูนะครับว่าอันนี้กับอันนี้ครับใกล้เคียงครับดูสิครับไม่แตกมากครับน่าจะน่าจะเพราะว่ามันตอนเปิดใน Messenger ครั้งแรกครับมันน่าจะเล่นแบบประหยัดพลังงานหรือว่าอะไรสักอย่างครับ มันเลยเบอร์เบอร์ครับแต่พอเรากดแก้ไขแล้วก็กดเซฟครับเอาไว้นี่เครื่องนะครับมันชัดนะครับมันชัดขึ้นครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันชัดกว่าเดิมเยอะหรือเปล่านะเพื่อนๆต้องลองดูนะครับเอาวิธีนี้ไปลองดูก่อนนะครับซึ่งถ้าเราเปิดมาตอนแรกมันก็จะอุ๊ยทําไมไม่ชัดวะอย่างเงี้ยอทิ้งก่อนทิ้งนะเนี่ยอย่างเงี้ยกดเข้ามาปุ๊บอุ้ยทำไมไม่ชัดวะมันน่าจะเป็นการแสดงผลพรีวิวของมันมากกว่านะผมว่านะ นะครับเป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่รู้ว่าชัวหรือเปล่านะแต่ผมใช้วิธีนี้มันน่าจะได้ผลนะครับให้เรากดแก้ไขนะครับแล้วก็กดเซฟมันทึกไปก่อนนะครับมันลงเครื่องไปก่อนแล้วค่อยเปิดดูมันน่าจะชัดขึ้นครับโอเคประมาณนี้ครับวิธีแก้ปัญหาลองลองดูนะใครที่เป็นลองดูครับแล้วก็ได้ไม่ได้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะได้มาหาวิธีแก้ไขกันต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ